ในวันที่2ที่3เมษายนนี้นะครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาประชาชนก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อพบพี่น้องประชาชนเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองอำเภอพญาเมงรายหรืออำเภอแม่จันหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับที่ท่านมีเวลาว่างไม่ติดงานการนะครับติดเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับท่านสามารถมาพบกับเราสมาชิกวุฒิสภานะครับในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนะครับได้ช่วงเช้าอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับช่วงบ่ายเราจะอยู่ที่หมู่บ้านเกษตรนะครับพอเพียงนะครับหมู่บ้านคณิษฐาตำบลเมงรายพญาเมงรายอำเภอพญาเมงรายนะครับแล้ววันที่3นั้นเราจะช่วงเช้าเราจะไปที่นิคมฐานผ่านศึกตำบลท่าข้าวเปลือกนะครับอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายถ้าท่านใดไม่ติดงานติดการนะครับอยู่ใกล้เคียงก็ไปพบปะกันได้นะครับเราจะยินดีมากครับนะครับขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับ